เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับก็วันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Call of Duty ในตอนที่4นะครับก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับหัวหน้าทีมของเรานะครับก็คือลาสเวลนะครับถูกผู้ก่อการร้ายนะครับจับตัวไปนะครับกัปตันไพรซ์ก็เลยเดือดมากนะครับขอความช่วยเหลือไปทางศูนย์ใหญ่นะครับแต่ว่าศูนย์ใหญ่บอกว่าไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้นะครับต้องจัดการกันเองก็จะเป็นพาร์ทของกัปตันไพรซ์นะครับเล่นกับแก๊สนั่นเองนะครับก็จะต้องไปมีภารกิจบุกชิงตัวประกันนะครับก็ใครที่ให้กำลังสนับสนุนผมก็ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้กล้วยเท่าแขนใครเป็นผู้หญิงขอให้สวยวันสวยคืนนะครับอันนี้ก็จับตัวอยู่นะครับปืนจ่อแสดงว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ไฟล์มาจากไหนเนี่ยประเทศเออร์ซิกสันดูนี่มันชี้ไปทางทิศตะวันออกเหมือนกับว่าจะเป็นที่อัลมาสตาร์นะครับภารกิจคือต้องรีบช่วยก่อนที่เธอจะถูกพาไปใต้ดินนะครับฐานลับอยู่ใต้ดินนายพูดบอกว่าไปช่วยเป็นภารกิจใหญ่ไม่ได้นะภารกิจนี้เราเล่นใหญ่ไม่ได้มันจะทำให้เกิดเป็นชนวนสงครามระหว่างประเทศตั้งแต่ตอนนี้แหละเราไม่สามารถส่งหน่วยหลักเข้าไปได้เรื่องนี้เนี่ยขอให้ผมต้องใช้ความรุนแรงไม่ว่าที่ไหนเวลาไหนผมเอามันอยู่ผมรู้ว่าคุณหงุดหงิดกัปตันมันเกิดขึ้นระหว่างที่คุณทำภารกิจแต่มันยากที่จะทำใจคุณจะบอกให้ผมทิ้งเธออย่างนั้นเหรอผมบอกคุณว่าผมช่วยคุณไม่ได้แต่ผมจะไม่หยุดคุณแอลอย่างนี้เอาละภารกิจอีก12ชั่วโมงอย่าตายนะจอนรวมถึงลาสเวลด้วยห้ามตายทั้งคู่ท่านนายพลครับเคสใช่เพื่อนคุณไหมครับตรงข้ามไม่มีคำว่าเพื่อนมีแต่ศัตรูขอให้โชคดีหนุ่มๆเอาละมึงเอาละเราจะต้องไปที่ศูนย์ประชาการพวกก่อการร้ายเลยนะมันมากันเป็นร้อยแน่เราต้องการกองทัพกองทัพเรามีอยู่แล้วเอาละครับก็สำหรับในภารกิจนี้นะครับเราจะได้ร่วมมือกับตัวละครหลักจากภาคหนึ่งนะครับก็คือนิกที่เป็นมือขับฮอนะครับอีกคนนึงจะเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับก็คือฟาร่านะครับผู้ชมจะได้เห็นนะครับเชี่ยแม็กมาเป็นคันรถครับนี่คือรถที่จับตัวไปใช่ไหมพามาไกลเลยดิเจเจ๊ก็เดือดจับเอาละซุ่มรอกันบนเขานะครับวันนี้โอเคเฮ้ยนี่มันฟาร่านะครับภาคที่แล้วนะครับผมไม่ได้เล่นที่ขออภัยโอเครับทราบถ้าเข้าร่วมด้วยเนี่ยกับตันนี่คือฟาร่าถึงเวลาแล้วรับทราบไปเจอกันที่ถนนเลยติ๊กแว้นเก่าติ๊กแว้นเก่านะครับเคมอเตอร์ไซค์ไม่บากเวลาเดือดของการทะเลทรายครับนี่จะเป็นซีซั่นที่ตกเข่าตายไปแล้วแล้วเอาอะไรเก้าที่เป้าหมายนะครับพร้อมบวกนี่ขบวนรถอยู่ข้างหน้าเราจะถึงแล้วรับกลับแอบก็เป็นเดิมครับแพ้ถูกแพ้ติดขอไปนะครับแพ้ไม่ทันก็ขอไปเช่นกันนะเพราะเกมมันเดือดมากนะครับผมอาจจะเล่นเอามันมากกว่านะครับเอาละแก๊สคุณอยู่บนฮอนี้ดูพวกเราข้างบนรับทราบครับไปชิงตัวลาสเวลกันแล้วก็น้ำเสียงผมอาจจะไม่เข้มสำหรับเกมในเรื่องที่เป็นแนวสงครามแบบนี้ก็ได้นะครับสับมันเยอะด้วยขอให้นะครับเอาละคุณลุงมาละขอบคุณที่ช่วยนะขอบคุณดูเดียวกันเอาละพร้อมยังคุณยังพร้อมในที่ในรถนะเอาละทุกหน่วยเราจะไปแล้วรับทราบนะครับเล่นเอามันนะครับเล่นเอามันทุกคนแค่เสียงปืนในเกมมันก็แบบสุดจะหูแตกแล้วเอาละทุกหน่วยเช็คเสียงได้ยินชัดมากเอาคาตาล่าขบวนรถอยู่ข้างหน้านะครับจะเจอแล้วก็คันไหนเป็นของลาสเวลเธออยู่คันไหนเนี่ยอยู่ที่ SUV สีดำนะครับอยู่หน้าขบวนโอเคเราต้องทำลายท้ายขบวนก่อนจากนั้นค่อยไปช่วยลัสเวลนะครับแล้วก็ระวังการยิงด้วยเพราะว่าประชาชนเต็มถนนเลยนะครับเอาละทุกหน่วยยิงได้เลยจัดไปไม่รู้ที่แล้วคุณผู้ชมมาพร้อมปืนสกาด้วยโอ้สกาเสียงจริงไม่เป็นงี้วะยิงมันเลยไม่หลบแล้วคุณผู้ชมเพื่อความสวยงามโอเคตรงนี้เอากระสุนได้ยิบโอ้แม่งป้นรถอีกสรุปใครเป็นโจรวะนะครับรถมันแพงใช่ไหมรถมันแพงจนต้องป้นโอ้เผาทิ้ง
เผาทิ้งเลยแล้วคันนั้นเผาไหมคันนี้น่าจะแพงคันนี้ไม่เผาไม่เผานะจะไปรถทุ่มเกาะแพงโอเคเฮ้ยชิบิไซชิบิไซโอเคเหลือเกือบแล้วเป็นล็อกโหดยิงมันแนบ1แม็ก60แม็กตัดไปยิงให้เหมือนเมื่อก่อนมึงยิงคนแล้วมึงรู้สึกสดชื่นใช่ไหมโอเคครับมันสดชื่นจริงๆได้ยิงคนอื่นเนี่ยเก็บกระสุนเอาชิบหายแล้วพวกกันตายหามาแล้วเนี่ยโฟกัสการยิงดีกว่านะโอเคโอ้คันนี้มีสายกี่ลูกวะเนี่ยฟังยังไม่ทันแล้วฟังเราโดนยิงเชี่ยตกจ้าจ้าโอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยพิษเกิดอะไรขึ้นกัปตันแก๊สตกคุยสิจ่าตกไปแล้วจ่าตายไปแล้วผมยังไม่ตายครับกูยังไม่ตายไอ้เหี้ยหัวไอ้หัวอยู่กูก็งงเกมโอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเกมไม่ค่อยเถื่อนเลยโอ้โหชิดชิดทำไมต้องมาห้อยตรงเตะอยู่นี่แก๊สโอ้ยเสียวหัวเด็บผมยุ่งอยู่กับกันโอ้สวย yes ไอ้เชี่ยผมต้องแบบเชี่ยโอ้เสียวหัวตามเกมเลยแหละโอ้ยเมื่อไรจะหมดเยี่ยมมากแก๊สเชี่ยลูกกูต้องโหดยิ่งมีรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าโอเคน้ำมันหมดรถนี้น้ำมันหมดรับทราบก่อนไว้ก่อนเราต้องตัดเชือกโอ้ยกูยังไม่ตายเอาล่ะกลับไปยิงต่อแก๊สโอ้ต้องกลับไปยิงต่ออีกแก๊สคันนี้น้ำมันหมดต้องไปต่อคนแม่งโอเคเอาล่ะทุกหน่วยยึดรถได้แล้วกำลังตามคอนวอยไปนะเพื่อนเพื่อนยังอยู่ข้างหลังแนบกัปตันอยู่ไหนกำลังตามไปเฮ้ยเพื่อนอยู่ข้างหลังของเราอีกทีหนึ่งโอ้ยที่นะครับระเบิดทีนี้หูฟังกูสั่นเลยพี่หูออกมาเต้นระบำอีกกูสมัยประถมชอบพูดบ่อยขี้หูออกมาเต้นระบำแน่ไปครับไปมาเบียดกูอีกแล้วมันทุกยิงปีเลยกดสเปซปลาเพื่อออกไปยิงข้างนอกเด็กเก๋กูออกไปยิงมันราคารถเลยโอเคครับเดี๋ยวจะไปยิงแบบจอห์นแลมโบ้นะครับเอ้ยเพื่อนฟาร่าโดนยิงเป็นไรนะเราต้องทำภารกิจให้รุ่งเรืองไอ้เหี้ยกูยิงแม่งหมดอะยิงบนหลังคานะครับไปต่อไม่ออกจะรอไม่ได้เลยนะเปลี่ยนไปใช้รถบรรทุกบ้างดีกว่าไอ้เหี้ยนี่หลบไปดิตายแล้วก็ลงไปมีปืนกลหนักข้างหน้านะครับไอ้เหี้ยนี่หนักปืนกลหนักไม่พอเกาะแม่งหนักอีกปวกหมดก็ไม่ตายหน้าด้านหน้าด้าน8ปีแล้วยังไม่ออกนะครับหน้าด้านใครก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยสายก็มีสวยเพื่อนชนเอารถรถดันรถเอารถรถหายสร้างรถหายโอเคครับให้อภัยนะครับยังมีบั๊กอยู่บ้างนะครับโอเคเราไปทุกข้างหน้าไปคิดถูกคิดผิดไปเนี่ยกูป้นรถไปทุกข์ไปเนี่ยออกมายิงบนหลังคาแบบคมๆยิงปั๊บกระโดดลงไปไหนโ
คือว่าไอ้เหี้ยคันนี้เอาคันลืมไปจะปล้นคันนั้นจะกูยิงคนขับตายหาไปแล้วเฮ้ยหลังรถมีปืนด้วยดีกว่าคุณผู้ชมหลังรถมีปืนด้วยนะครับเดี๋ยวออกไปช้อปปิ้งปืนแป๊บเอาแล้วใครลอยวะเนี่ยโอเคเปลี่ยนคันไม่เปลี่ยนปืนแก๊สนิกเราเจอว่ามีด่านมันตั้งด่านอยู่ข้างหน้านะครับโอเครับทราบเราต้องชนมันชนแม่งเลยฆ่าเท่าที่ทำได้โอเคชนทำไมชนแบบนี้รอดรอดมาได้โชคดีขับรถยนต์เอาบ้วยหมดแล้วความโปรเฟสชั่นอลอยู่ตรงไหนกันหายละหายละรถจะพังครับรถจะพังโอ้รอดไปได้ยังไงเนี่ยต้องเปลี่ยนรถนะครับรู้แล้วแต่มันไม่มีคันอื่นนะจะให้ทำไงอะไฟก็ติดอยู่เนี่ยแล้วอย่าชนนะไม่ชนเปลี่ยนคันก่อนเปลี่ยนคันโอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ประชาชนโดนฆ่าตายนะครับมันวางกับระเบิดเอาไว้นี่ไงนี่เต็มถนนเลยอ่ะประชาชนไม่รู้เรื่องขับรถมาตายหาหมดเลยมั่วหมดเลยครับมั่วหมดซ้ายมีขวามีไอ้ระเบิดนี่มันมาไงวะโอ้มันมีคนวางระเบิดข้างหน้าจี๊ดโอ้มั่วมันขับยากมันขับยากมากคุณผู้ชมเอาใหม่เนี่ยไม่กี่ไม่นับเราต้องชนด่านนะชนด่านกลับไปที่ชนด่านโอ้โหชนด่านนะยิงถังน้ำมันแม่งให้ระเบิดเลยละกันลบโอเคมาได้อยู่ครับยังรอดอยู่ข้างหน้ามันมีเดี๋ยวออกไปเปลี่ยนปืนครับเมื่อกี้มันไม่ยอมเซฟปืนให้โอ้แกสวิงไม่ใช่คนแล้วเพื่อนแล้วนี่มันยอดมนุษย์ชัดWhat the hell's this? เกิดอะไรขึ้นพวกก่อการร้ายมันวางระเบิดไว้ตามถนนกูคนก็โดนไปด้วยเหรอไปต้องหลบพวกนี้นะหลบกับระเบิดแม่งเต็มถนนไปหมดเต็มถนนไม่พอนะครับตอนนี้เริ่มสะอึกนะครับใช้เสียงเยอะเกินไปไม่ได้กินน้องระเบิดไปจากไหนวะมันมาจากรถบรรทุกข้างหน้าคนรู้หรอรถบรรทุกข้างหน้ารู้ไหมว่าไอ้ขัดนั่นแน่ๆโอ้ยจะวูบหักซ้ายหักขวาเฮ้ยเชือกขัดนี้เชือกหักขวาโอ้เชือกนี่ก็ยิงจังเลยสักเอ้ยไอ้เชือกไอ้เหี้ยนั่นก็โยนจังเลยเอ้ยไม่ตายนะทีวะมึงเป็นคนอยู่ปะเนี่ยโอเคตายแล้วครับรถจะระเบิดขอคันนี้ไม่ปลดขอลงไปไอ้เหี้ยโอ้ยเกือบไม่ทันอะไรวะเนี่ยเอาละทุกหน่วยเป็นไงบ้างกับตัดอยู่ข้างหลังเราแดบเนี่ยเพิ่งผ่านรถบล็อกมาแก๊สพวก AQ มันมีกองลังเสริมกระโดดขึ้นมาเลยเฮ้ยกระโดดขึ้นกับตัดแป๊บเฮ้ยโอเคยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะต้องเอาแกเด็ดลันเชอร์เยี่ยมเลยกัปตันคืออะไรต่อเรากำลังเข้าใกล้ลาสเวลแล้วตอนนี้มันกำลังล้อมเราแนบหัวหลังนั่นฟาร่าเอาละพบแก๊งแล้วกัปตันเอาคาทาร่ามันมาข้างหลังแนบพยายามล้อมเรานี่ไงมาแล้ว
เย้ยมาแก๊สเฮดวุฒิโลซ์แก๊สยิงแม่งแล้วรู้แล้วสอบมาสอบมาสอบมาจากโหมดออนไลน์มั่วแล้วนายอย่าที่ต้องนี่โอ้โหเข้าเป้าเป๊ะ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 ครับโดนโดนโดนแม่งไม่โดนเลยโอเคมี LMG ทางซ้ายรถพุ่งเกาะ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 หนาแค่ไหนกันเชียวยอมไม่ได้ว่ายอมแล้วว่ามึงหนาทำดีครับทำดีนี่คืออะไรเนี่ยเอ้าแคปตันเดินแม็กไม่ได้เหรอเฮ้ยมันเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวซ้ายฟาร่าสไตรคอร์ดฟาร่าอยู่ใกล้เขาไว้โคตรจริงจริงสดเอากระสุนได้เหรอหลังเพียร์ครับเดี๋ยวรถลาสเวลยังJust don't lose a nick. Six out. Okay. นี่ต้องทำไอ้ฮอนต้องตามไปนะครับแล้วก็เราต้องแยกกันแอสยิงต้นคันหนึ่งเราต้องยิงมาจากหลายๆมุมมันจะแปลไม่ทันก็คือเราต้องไปคันนี้ใช่ไหม Take another vehicle, guys. We need to spread out. โอเคต้องยิงจากหลายมุมครับไปเลยเป็นดึงออกไปเลยปัดไฟปัดไฟคันนี้ไปต่อนะครับเดินยับยิงแหลกแจกมีสีมันหมั่นไส้ว่ะโอ้ไม่เอาไปจีนเลยเหรอแป๊บเอาไปจีนแป๊บเลยนะครับแม่เอารถคอมร้อนคอมร้อนมากคอมจะไหม้นะครับโอ้โหระบายความร้อนไม่ทันภาพสวยเกินแหมตามทันแล้วไอ้เหี้ยนี่เอาลูกปืนกูเหรออันนี้ปืนแล็บจำได้มันเป็น LMG นะครับปืนคนหนักยิงมันเหลือเกินจำได้ไหมว่าในวอร์โซนนี่เป็นปืนที่โกงมากนะครับเพราะมันเป็นปืนคนหนักไม่พอมันดันนิ่งอีกโอเคบีบแตกค้างใครถึงแนบใครถึงแล้วเกียดจังเลยภารกิจเนี่ยแนบเป็นภารกิจที่ผมเกียดที่สุดแล้วหายแล้วมีมิสไซล์ไปด้วยต้องหลบต้องหลบยิงมาแล้วจ้าโอ้ยแป๊บแป๊บโอเคมีบั๊กแป๊บหนึ่งแนบทุกอย่างที่ขวางหน้าพอได้ยังรถนึงเนี่ยนะในกระบะออนนิวดีมีควันดำดีมีควันดำหอมเลยแล้วกันนี่วัยรุ่นออนนิวนะครับแล้ว AQ มันมีโดนระเบิดได้ยังไงอะไรนั่นมีโดนระเบิดนะนี่ใช่ไหมเล่นโดนระเบิดนะครับบ้านไม่มีให้เล่นจังไรมันเป็นสิ่งที่แบบบนมนุษยชาติทำเป็นต้นทุนระเบิดถูกที่สุดนะครับโดนแล้วก็คีบระเบิดไปนะครับอุปกรณ์ฆ่าคนที่ถูกที่สุดบนโลกโดนระเบิดโอเคต้องหาคนขับโดนไอ้เหี้ยนี่เหรอดับที่บ้านไม่มีอะไรให้เล่นขับบนตีนนี่ครับคนตีนครับเข้าทันกูเข้าทันอย่าอึ๊บเอาแล้วกูเกาะรถแล้วกูตายอ่ะกูเกาะรถมึงแล้วกูตายได้ยังเนี่ยอะไรวะเกมแหมเฮ้ยโอ้แหมต้องโดนก่อนกลับมาเรากลับมาไม่เห็นนะว่าถ้าไม่ยิงโดนระเบิดจะเกิดอะไรขึ้น
โดนระเบิดเรียบร้อยแต่คันนี้ขับบนตีนจริงวะขอเด้ได้โปรดให้กูยิงมึงเถอะมาใกล้ถึงแล้วข้างหน้ามีรถทุ่งเกาะคันหนึ่งเด้มี APC อยู่ข้างหน้าเรายิง APC ไม่ไหวบอดเดี๋ยว APC ช่วย stop it เราต้องขึ้นรถคันนี้ใช่ไหมต้องขึ้นรถคันนี้แนบยึบตายแล้วลงรถทุ่งเกาะเป็นภารกิจที่เสียงดังมากนะครับให้ตายแล้วด่ามันยาวมากนะครับเหมือนมันเอาด่านของวอร์โซนแมทมาโชว์ของรถบ้าเลยวะเนี่ยโอ้โหที่มันรถติดปืนกลติดปืนกลไม่พอไม่ยังมีระเบิดโยนมาอีกโอเคเราต้องไปใกล้ๆนะครับไปใกล้โอเคพร้อมฮึบเปิดออกมาทำเหี้ยอะไรโอ้แล้วเราต้องยึดเหรอขอแปะแล้วเปิดแปะส่งกลับไปให้เพื่อนโอ้โหและกระโดดแตกแตกข้างในแล้วแตกในโอเคโอ้โหนี่เป็นเถื่อนจัดนะครับผมบอกนี่มึงมาเต็มเจออีกแล้วเช็คไฟลัสเวลอยู่ข้างหน้านี่นะต้องลงไปบู๊โอเคต้องลงไปบู๊หน้าไปโอเคเราปิดคนหนักนะมีตัดเข้าไปไฟขวาไฟลามวดกระสุนยิงจากหน้าซ้ายนะครับร้อยนัดชักนานระเบิดมีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หน้าไม่มีอาวุธโยนเหรอไอ้ยิงกับตันยิงกับตันอีกเสียงปืนมันทับกันแน่ไปทางขวาอีกเป็นของจริงนี่ตายหาไปแล้วมาโมโลตอฟฝันมั่วหมดฝันขุนขุนหอครับมองไม่เห็นใส่ของโอเคเราเจอ SUV สีดำแล้วโอ้โหเตะเฮ็ดไปชนทิ้งอาวุธเฮ็ดไม่มันเป็นของฉันโอ้โหโอ้โหเตะจะลงมือเองทุกอย่างเคลียร์เฮ็ดจบแล้วกูก็จบแล้วนี่มันรวมตัวครอบครัวไงเนี่ยพอละทำได้สวยเลยนะเชลเจอกันด้วยทุกคนเลยเอาอยู่ที่เอามาสเตอร์นะไปหาจุดเซฟโซนกันดีกว่าโอ้ภารกิจมันเดือดมากนะยากมากเช่นกันนะไม่อยากจะคิดสภาพถ้าเราเล่นแบบยากสุดนี่คือน่าจะแบบโดนระเบิดตายไม่ก็โดนขับรถชนตายนะฟาร่าขอบคุณมากติดนี่เธอถ้างั้นเราเจ้ากันเจอข้างหน้าขอให้มีเรื่องดีๆนะแล้วเจอกันกัปตันผมขอโทษเคสนี่มันความผิดของผมจอนหยุดฉันโอเคถ้างั้นเอานี่ไปเรามีปัญหาที่ใหญ่กว่ามิสไซล์ไม่เคยอยู่ในสเปนแต่เราเจอระบบน้ำล่องเหรอมันไปเอามาได้ยังไงวะพวกรัสเซียตอนนี้มันอยู่ไหนมันอยู่ที่มิสไซล์นอกเหนือจากแคทซานจะมีอีกหนึ่งคนที่สามารถรู้ความลับพวกนี้ได้นั่นก็คือหัวหน้าแก๊งขายยาครับซินดอมเบรเหมือนจะเจอรองหัวหน้ามัน
มือขวางแก๊งค้ายาสวยพัฒนานี่หน่วยข่าวแจ้งมาว่าพวก VIP จะมารวมตัวกันที่นี่บางคนถูกเชิญแต่บางคนโดนจับมามันประชุมกันเรื่องอะไรประชุมกันเรื่องพวกเราเนี่ยแหละและเซามัสกำลังเดือดแล้วมันต้องการที่จะรู้ว่าใครเป็นคนจุดไฟซิดดัมเบรก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมอันนี้ไม่ชัวร์แต่นี่คือจังหวะที่ดีที่สุดงั้นเราเข้าไปจัดมันเลยผมนำทีมมาเพียบเลยโอเคปัญหาคือเราต้องจับตัวซิดดัมเบ้เป็นๆนะครับแต่หลักคือต้องเข้าไปสืบก่อนว่ามันคือใครถ้างั้นเราต้องเจอมันวิธีไหนให้สิ่งที่มันต้องการข้อมูลไงถ้ามันต้องการที่จะรู้ก็บอกมันไปเลยบอกต่อหน้านี่นะวิธีไหนวะส่งคนพวกเราเข้าไปหาบอสของมันแล้วก็จัดมันซะถ้างั้นผมเองนายรู้หรือเปล่าว่าเข้าไปตรงนั้นเหมือนฆ่าตัวตายผมจะหาโอกาสเองมาไปที่นี่เพื่อหยุดมิสไซล์ถ้างั้นต้องหยุดมันผมจะเสนอข้อมูลเพื่อได้เจอซินนัมเบ้ถ้าหากมันอยู่ที่นั่นก็ติดเบ็ดโอ้โหแผนมึงนี่แม่งโคตรบ้าเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันไปด้วยส่วนผมจะคบเพื่อนข้างนอกส่วนทีมชาร์โดเตรียมฮอให้พร้อมรับทราบถ้าพวกมันต้องการข้อพิสูจน์โชว์มันสิ่งนี้โอ้นี่เป็นป้ายของหน่วยนะแสดงหลักฐานมีอะไรก็โทรมาแล้วกันเอาล่ะเตรียมพร้อมทุกคนโอ้ภารกิจชาร์จบ้างครับโอ้โหบ้าจัดๆนะครับภารกิจชื่อว่าเอลซินนอมเบ้ก็คือเราจะต้องเข้าไปจัดการจับตัวนะครับหัวหน้าแก๊งค้ายาก็จะอยู่ข้างนอกนะครับส่วนโซฟจะเข้าไปข้างในตึกเล็งไอ้สองตัวที่อยู่หน้าประตูอยู่อเลจันโดเป็นไงบ้างผมเข้ามาข้างในแล้วเชี่ยเข้าไปได้ไงเนี่ยใช้ความรุนแรงไงอุ๊ยโอ้โหนั่นโซฟใช่ไหมเนี่ยนายมันบ้าจริงโซฟดูเขาอยู่ไหมพวกมันจับตัวเขาอยู่คือโซฟเอาตัวเขาแรกนะครับน่าจะเข้าไปบอกว่ามีความลับจะบอกแต่ว่าขอพบตัวหัวหน้าอะไรประมาณนี้มันกำลังนำตัวเขาเข้าไปเขาถูกคุมหัวเอาละครับภารกิจสุดเถื่อนเริ่มขึ้นแล้วเอาตัวเข้าแรกเลยนะครับเฮ้ยโรมาโนอะไรฉันดูมาได้ไงวะไม่มีละฟังนะบอกมันทุกอย่างห้ามโกหกบอกทุกอย่างที่มันต้องการเข้าใจไหมทุกอย่างเลยทุกอย่าง Mexican Special Force American PMC Shadow Company Philip Grape Truth ความจริงเท่านั้นชื่อคุณด้วยเหรอเอามานะครับไอ้เชี่ยนี่คือมือขวาใช่ไหมไอ้มอนเนี่ยนะใช่ครับท่าน You got a name Hawk มีชื่อไหมไอ้มัวฮอค They call me Soup เขาเรียกผมว่าสบู่ You better say you're my hawk คนเชี่ยอะไรชื่อสบู่ Soup นะครับ Soup แปลว่าสบู่ไปกันได้ฉันต้องการเจอเอลซินอมเบ้ดูสิมันต้องการเจอบอสว่ะแกยังรอดได้เป็นเพราะว่าแกดูเหมือนจะมีข้อมูลและถ้าหากมันไร้ประโยชน์แล้วก็กูจะตัดหัวโมฮอคมึงออกมาจากตัวมึงเลยแล้วออกมาจากลิฟต์กูได้ละนี่คือบ้านกูอุ๊ยโหคิดว่าดันจังเลยไม่ต้องพูดมากจนกว่าฉันจะให้พูดและสิ่งสำคัญที่สุดจงพูดความจริงถ้าหากมึงโกหกกูจะให้มึงเป็นอาหารหมาโอเคพี่ครับใจเย็นๆแล้วมึงทำบ้าอะไรกันอยู่เนี่ยก็ทำงานไปทั้งวันแล้วครับบอสบอกว่าห้ามเล่นยาเดียโก้ฉันจะแค่อยากจะเพิ่มอุ๊ยต้องการจะเพิ่มสติในการทำงานฟังคำสั่งไอ้เหี้ยโหยแอบเป็นยาความเจ็บปวดจะทำให้มึงมีสมาธิไปทำงานต่อรัสเอามัดกำลังมีสงครามถ้าคุณต้องการชนะจงฟังคำสั่งชิ้นก็ดันจังเลยองค์กรต้องมีวินัยเราถึงจะอยู่รอดและบอสอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้เอลซินัมเบ้อยู่ที่นี่ไม่เอลซินัมเบ้คือตัวตนที่ไม่อาจระบุได้เวเลเรียนี่ไอ้ต่างชาติตันจังเลย
้ยโหเป็นห้องสืบสวนแนบกับตันมูเนสเวเดเรียมีผู้หญิงด้วยเหรออันนี้คือเดินมามอบถูกไหมไอ้หมอนี่ใครวะมันชื่อว่าซอบแปลว่าสบู่อยู่ๆก็มาหาเราสบู่ชื่อเชี่ยอะไรเนี่ยแล้วแกก็ให้มันเข้ามาเหรอมันบอกว่ามันมีข้อมูลอุ้ยเชี่ยยังโหดเรายังไม่ได้ทันรู้จักมันแล้วมึงให้มันเข้ามาเห็นหน้าเราอย่างนั้นเหรอวาเลเรียพวกเราต้องการข้อมูลมันช่วยเราได้ก็ลองช่วยไม่ได้ดูสิฉันจะฆ่ามันหลังจากนั้นนายก็ไปนั่งแทนที่มันโอ้โหเจมหัวจัดนี่ยอสเอาละเด็กๆนี่มันง่ายมากฉันถามคำถามแล้วพวกแกก็ตอบคำถามแล้วอย่าโกหกฉันด้วยโชว์ปืนโอเคครับทราบล่าสุดพวกเรากำลังปกป้องเพื่อนอยู่ที่ภูเขาใครบางคนก็ไม่รู้โจมตีเราใครเฮียโดนถามแล้วพูดภาษาอังกฤษสิคนขาวฟังอยู่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นศัตรูคู่อริของแก๊งคาเทลครับเอาละตาคุณละไอ้ต่างชาติใครโจมตีเราโอ้มีช้อยเม็กซิกันอาร์มี่เม็กซิกันสเปเชียลฟอร์สเม็กซิกันสเปเชียลฟอร์สพวกนั้นไม่ใช่คู่อริแก๊งค้ายาจะเป็นหน่วยรบพิเศษของเม็กซิกันนะครับพวกเราเจอศพนี่มันน่าสนใจเลยนะเนี่ยทีนี้เราจะพูดยังไงดีว่าคนนอกดันรู้แต่คนในดันไม่รู้วะบางทีเขาอาจจะอยู่ที่นั่นครับแกเองก็อยู่ที่นั่นไอเวนและหมอนี่ก็น่าจะอยู่ที่นั่นเหมือนกันมันมีคนนอกช่วยพวกหน่วยรบพิเศษของเม็กซิกันคนพวกนั้นคือใครเราได้ยินเสียงมันตะโกนเป็นภาษาอังกฤษพวกมันก็เป็นคนต่างชาติเหมือนไอ้หมอนี่แหละกลัวต้องตอบพูดความจริงอเมริกัน PMC Shadow Company โอเคครับ American PMCs พวกเราคืออเมริกัน PMCเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Shadow Company พวกคาวบอยกำลังทำงานกับทหารรับจ้างอย่างนั้นเนี่ยพวกคาวบอยคืออาริจันโดนะครับนี่มันมีที่ชัดๆเห็นไหมผมพูดถูกพวกมันเป็นพวกต่างชาติถ้าอย่างนั้นพิสูจน์ให้ดูหน่อยสิว่า Shadow Company มีอยู่จริงแล้วจะพิสูจน์ยังไงวะแล้วนายล่ะWhat proof do you have? มีอะไรมาพิสูจน์ Revisa mi bolsillo เช็คที่กระเป๋าเสื้ออ๋อคือมันเรามีตรามาแล้วนะครับ Shadow Company ที่เกรฟให้เรามานะครับ Shadow Company's insignia ป้ายของหน่วย Shadow Company proof. นี่คือข้อพิสูจน์Who leads Shadow Company? ใครเป็นคนนำ Give me a name Shadow Company ขอชื่อได้ไหมอันนี้ต้องตอบข้อ3ครับฟิลิปเกรฟฟิลิปเกรฟฟิลเกรฟเติมหลุมอย่างนั้นน่ะฉันชอบชื่อนี้จังเลยฟิลเกรฟแปลว่าเติมใส่หลุมศพเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้ฟิลเกรฟเขาต้องการอะไรต้องการมิสไซล์ครับมิสไซล์ข้อ1 He wants the missile เขาต้องการมิสไซล์ที่คุณกำลังเคลื่อนที่มันรู้ได้ยังไงวะคุณเชื่อเขาไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อผมแล้วมึงพูดอะไรน่าเชื่อถือบ้างไม่อยากตายโอ้ตายแล้วไอ้เชี่ยหมดประโยชน์หลับยาวเลยไม่น่าพูดเยอะเลยนี่มันเยี่ยมเลยนะเอาละไปทำงานกันได้แล้วเราจะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนอ๋อโอเคต้องไปใช่ไหมโอเคครับยืนครับไปแล้วครับพี่ครับเขียนนี่ Do you want to be a hostage คนตีนคุณหลายทีเดี๋ยวจะเป็นนักโทษที่นี่เหรอผมจับหน้ามึงก่อนครับจำหน้าไว้นี่นะยี่อยากจะผักกูอีกโอเคโอ้โหไปนี่ก็ตามอยู่ไม่ได้ผมว่ามันยังตามเราอยู่นะครับเชียร์ที่ตามมันผักกูแก
กูแค่ไปช้าแป๊บเดียวเองอันนี้เพื่อนขึ้นไปข้างบนจำหน้าไว้ดิกูรอดแล้วไม่ก็ยิงทิ้งแม่งพวกคาวบอยมันเล่นเร็วว่ะฉันจะขึ้นไปที่เพนท์เฮาส์ไปเจอซินัมเบ้แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอซินัมเบ้ไม่ได้เรียกอะไรจะขึ้นไปคุยกับบอสให้เนี่ยส่วนแกรออยู่ข้างล่างกับคนอื่นฉันมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องยินดีที่จะได้คุยกับนายแน่ๆยินดีแน่นอนโดยเฉพาะไอ้ตัวที่พักอยู่ข้างล่างแต่จะต้องรอที่นี่ซบเดี๋ยวฉันกลับมาอย่าให้เกิดปัญหาล่ะตบสับครับคืออะไรวะเนี่ยไอ้ก็ต้องรูนมาสก์ระไอ้วิจิลาร์โลโอ้ต้องเอาหน้ากากให้มันด้วยอย่าให้ตายเหรออเลจันโดโหดีใจได้เจอบอสของมันอยู่ที่เพนท์เฮาส์ชั้น3เราต้องการคีย์การ์ดเดโก้มีเอานี่ไปสวยเจ๋งหน้ากากทำไมต้องเป็นหน้ากากโอ้คนที่นี่ต้องใส่หน้ากากนะครับเพราะว่ามีแต่คนสำคัญไม่อยากจะเปิดเผยตัวโอเคทีนี้คือเราต้องไปหาเดโก้เมื่อกี้เอลซินอมบรีสในเพนท์เฮาส์เอลซินอมบรีอยู่ที่เพนท์เฮาส์ชั้น3เราต้องไปเอาคีย์การ์ดที่เดโก้ก่อนมันอยู่ที่ชั้น2โอ้โกสมองให้อยู่นะครับก็คือเราต้องหาทางขึ้นชั้น2ใช่ไหมWhat's in the garage? จัดไปมันบอกว่ามีอะไรอยู่ที่โรงรถด้วยนะครับนี่อะไรวะเนี่ยเอากระทืบมันอยู่จะไปยุ้ยมีขวดที่ดีคือขวดตำลุนเอาไว้โยนลอกกาดนะครับก็คือคนที่นี่คือแบบมีแต่แบบตำแหน่งสูงๆนะครับมาประชุมกันโดยที่ทุกคนก็จะใส่หน้ากากใส่โม่งนะครับเพื่อปิดบังตัวตนนะครับยืนฟังก็ไม่ได้บอนนี่ใครวะเนี่ยขอขวดได้ไหมขวดตำลุนไม่ได้ครับต้องขึ้นไปชั้น2โอ้ตรงนี้มุมดีดูเมืองซะสวยเชียวปาขวดใส่หัวได้ไหมเนี่ยคุยอะไรกันฟังได้ไหมต้องการอะไรครับแหมโทษทีชั้น3ชั้น2เฮ้ยสเต็กโอ้ยเฮ้ยตัวนี้มีเฮ้ยมีดแหมเยี่ยมเลยครับเราต้องสเตลขึ้นไปใช่ไหมต้องขึ้นไปในบ้านนะครับนี่สูบบุหรี่นี่อะไรรหัสบัญชีธนาคาร09คุยเรื่องอะไรกันวะนี่ไงบันไดขึ้นไปชั้นบนนะครับคอนโทรลนี่คือ C1 กำลังเดินไปโอ้สามารถเดินตามกาดไปก็ได้หรือว่าจะขึ้นไปก็ได้งั้นกูไปครับจริงๆมันบอกว่าจะมีข้อมูลลับอยู่ในโรงรถด้วยนะแต่ว่าช่างหัวมันครับขึ้นมาดูก่อน I'm on the second floor อยู่ชั้น2แล้วครับ Diego's in the ofrenda Diego มันอยู่สักที่หนึ่งของชั้นนี้นะครับ Alejandro Alejandro Find Diego หา Diego อื้อ Find your weapon เจอปืน You call out this whole place will hunt us down แล้วไม่มีบอกเลยนะว่ามันอยู่ห้องไหนนะครับมองซ้ายมองขวาห้องนี้เหรออ่าฮะนี่คืออะไรเจอห้องดิเอโก้ละก็คือเราต้องเดี๋ยวนะห้องนี้มีอะไรเปล่านี่อะไรฮะตู้เซฟแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารหัสคืออะไรวะDamn รหัสจะอยู่ในห้องคีย์ไหมไม่น่าจะอยู่นะครับโอ้โหวิวสวยเชียวส่วนไอ้ตรงนี้ตู้ครับ Jesus มีปืนเพราะมีเก็บเสียงเยี่ยมหัวข้างล่างเทียบ
อันนี้คือห้องดีโก้ What about Diego's key card? มีบันไดอยู่อ๋อนี่ Move into the roof ขึ้นไปข้างบนดาดฟ้าแล้วเราต้องเคลียร์ดาดฟ้านะครับเพื่อไปต่อก็คือมี2 2 X-rays left Take one I'll get the other เรียบร้อยอีกตัวนึงโกสเก็บให้แล้ว This one's mine Roof's clear Penthouse is in the north cornermีคนช่วยเก็บครับห้องนี้ใช่ไหมล็อกTake the ladder see if you can access the บันไดลงไปที่ลิฟต์โอ้ยเหี้ย Can you operate the lift ลิฟต์อยู่ทางนี้มึงก็พุ่งมาซะเร็วเลยลิฟต์เนปชิปแล้วก็เราต้องลงไปที่ชั้น2เนาะก็คือกดไงกดปุ่มดาวชิปลงที่ชั้นนี้ใช่ไหมชั้น3โอเคทีนี้ก็ใช้ Emergency Lock เรียบร้อยครับเอาละทุกทีมเตรียมพร้อมไอ้เชี่ยล้นมึงเตรียมตัวตายได้จะผ่านตรงนี้ไปต้องใช้รหัสแล้วจะผ่านไปยังไงเชื่อฉัน ID C4 ต้องการมาเจอบอสโอ้มีรหัสลับภาษาสเปนอุ้ยเปิดเม่งกูปามีดเปิดมาปามีดมีดติดกำแพงเลยห้องนี้ใช่ไหมโอ้โหมีสเนคแคมพร้อมกล้องสอดใต้ประตูนะครับเอาล่ะทีนี้คือเราจะได้ดูหน้าเอลซินัมเบ้นะครับว่ามันคือใครไอหัวหน้าพวกแก๊งค้ายาเนี่ยมันกำลังคุยกันเรื่องการขนส่งที่แบบไม่สามารถทำได้จินนัมเบ้พร้อมที่จะเจอแขกคนต่อไปยังเอ้าสรุปคือเจ๊เวเนเรียนี่คือเอลซินัมเบ้เหรอโอเคเริ่มได้โอ้โหเจ๊มึงเนียนตั้งนานนะครับเมื่อกี้ก็ลงไปซ้อมคนอื่นซะยับเลย no fucking way ไม่มีทางเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงที่ผมเจอเมื่อกี้ข้างล่างเวเดเลียเธอคือเอลซินัมเบ้เวเดเลียมั่นใจเหรอใช่มั่นใจมากรายงานก่อนนะเรฟเอลซินัมเบ้มันเป็นผู้หญิงพร้อมหรือยังพร้อมโกสพร้อมไปจับตัวมันกันซ่อนตีนเปิดประตูเปิดก่อนได้เปรียบไอ้เชี่ยล้นโอ้ยมีตัวเกาะแน่นหนึ่งตัวครับยิงแล้วหลบไอ้เชี่ยได้ยิงไม่หลบไม่หลบกูก็ไม่หลบเธอกำลังหนีไปอย่าปล่อยให้มันหนี Get down now อยู่ไหนวะฉันไม่คุกเข่าให้ใครเว้ยลูกปืนจะทำให้เป็นคุกเข่าไอ้เด็กน้อยโอ้นี่แหละจับตัวแม่งเลยนี่เอลซินัมเบ้ฉันชื่อเบเดเลียซ่อนไปเนียนนะเราอะซ่อนเหรอฉันอยู่ทุกที่ไอ้ทหารนั่นมันเยี่ยมเลยเอาละไปกันได้แล้วไอ้สองคนนี้ถ้าไทยจะรู้จักกันนะมองหน้ากันตาเขม่งเลยพี่ชายเป็นไรอ่ะวาเลเรียฉันรู้จักเธอชิบหายนะครับโอ้ตามมานานเป็นคนรู้จักเริ่มหิวข้าวแล้วเนี่ยมาเลยกระบวนการทัชมีท็อกจับเข่าคุยเอาล่ะรู้จักกันได้ยังไงเนี่ยคำว่ารู้จักน่าจะแรงเกินไปนะพูดแรงๆสิดีคำพูดมีค่ารู้ไหมเกี่ยมปากแค่กูจะฆ่ามึงใจเย็นใจเย็นเพื่อนโอ้โหเดือดจริงเอาเลยบอกเขาสิฉันไม่ฟังคำสั่งอีกต่อไปแล้วแม้แต่หมาในลาสอัลมาสยังไม่กล้าเห่าใส่ฉันเลยเธอเป็นทหารเก่าเราทำงานด้วยกันมาก่อนคนละทีมแต่หน่วยเดียวกันนายเป็นไอ้ขาโหดแล้วสิไอ้คาวบอยทีมของฉันโดนจัดสะเละเลยเนี่ยจนกระทั่งไปบุกพวกลาอาราเนียจำได้ไหมจะจำได้แม่นเลยทีมของเธอคือทีมอพยพเพื่อทำให้เมืองไม่มีการนองเลือดและนั่นคือสิ่งที่เราทำเธอปิดปากเงียบเรื่องลูกสมุนของมันหรือว่าเธอคือลูกสมุนของมัน
ขาถูกอพยพไปทางภูเขาเพื่อปกป้องไม่ให้มีการนองเลือดมอร์แกนควรถูกจับเข้าคุกถ้างั้นเธอก็ฆ่าเขาแล้วก็ยึดอำนาจเขาฉันจะแค่เติมเต็มช่องว่างให้มันเต็มเท่านั้นเองลาสอัลมัตต้องการฉันลาสอัลมัตต้องการทหารไม่ใช่ผู้ค้ายาและแกแกทำให้กองทัพเสื่อมเสียแล้วน้องชายเธอด้วยอ่ะลามไปเรื่องส่วนตัวแล้วครับเป็นนักธุรกิจใช่ไหมอะไรที่คนอื่นไม่ทำเราก็จะทำเธอเป็นคนค้ายาที่สนับสนุนพวกก่อการร้ายกับพวกก่อการร้ายมันให้เงินดีนี่เป็นบ้าเลยวะมึงยังไม่เข้าใจอีกเหรอฮะเออจันโดโอ้โหบ้าไปใหญ่แล้วตราบใดที่ยังมีสงครามที่แท้จริงอยู่ก็จะไม่มีสงครามของพวกแก๊งค้ายาเกิดขึ้นแต่พวกแกต้องการไอ้สิ่งที่เรียกว่าก่อการร้ายแล้วก็มิสไซล์พวกแกต้องการฉันเพื่อปกป้องไม่ให้มันนองเลือดจะไม่ยุ่งกับสิ่งนี้มันพังทุกอย่างฟัคอย่าไปทำสัญญากับเธอมันจบไม่สวยโอ้ยนี่มันบ้าครับมันยอมแลกทุกอย่างเพื่อเงินเอาละในเวลาที่บอกเรื่องราวที่แท้จริงแล้วฉันต้องการมิสไซล์ฉันต้องการเป้าหมายมันแล้วก็ฮัสซันมีเวลาแค่10วิได้เห็นความต่างระหว่างฉันกับคนที่เป็นทหารเป้าหมายของมิสไซล์ฉันไม่รู้ฉันเป็นแค่คนส่งแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งของฉันสามารถบอกได้ว่ามิสไซล์มันอยู่ที่ไหนเมื่อนายกลับมาฉันจะบอกว่าฮัสซานมันอยู่ไหนส่วนข้อแลกเปลี่ยนพวกแกต้องปล่อยฉันแล้วก็อย่ากลับมาเหยียบที่ลัสเอามัดอีกโอเคชัดเจนดีเนี่ยเอาละถ้าอย่างนั้นแกรอที่นี่นะโอ้ยแอบิดแปดถูกขอไปนะโอ้มิสไซล์ถูกย้ายไปที่กลางแท่นขุดเจาะน้ำมันเอาไว้ว่าสำหรับในพาร์ทนี้นะขอตัดไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าติดปัญหาไอ้คนโรคจิตที่บ้านนะมันมาไม่หยุดเลยนะก็เลยไม่ได้อัดต่อเนื่องเลยนะขออภัยนะใครที่คอยกดไลค์ให้คอยให้กำลังใจนะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้หล่อตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ